มาดูการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกันบ้างนะคะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะนะวมินรวมใจอนุรักษ์เจ้าพระยารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมถวายมหาราชินีใน,นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ครับนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดกิจกรรมนวมินรวมใจอนุรักษ์เจ้าภริยารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมถวายมหาราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ร่วมกับกรุงเทพมหานครและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินตราธิราชครับสำหรับกิจกรรมก็ประกอบด้วยการทำความสะอาดและทาเสียรั้วคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณรับบริจาคโลหิตครับ ที่คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลและปล่อยขบวนเรือทําความสะอาดแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเห็นถึงความสัมพันธ์ของการดูแลรักษาความสะอาดเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ท่าน้ําสถานีดับเพลิง3ามเสนไปทางสะพานพระราม8จนถึงโรงพยาบาลเสียริยราชโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสาธารณะช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่อยู่อาศัยครับ